กฎแห่งกรรมเรื่องที่65กรรมในอดีตเมื่อวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2510เราพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ช่วยกันนำเทียนพรรษาไปถวายที่โบสถ์วัดตะเคียนทองจังหวัดนครนายกเราออกรถแต่เช้าผู้ที่ร่วมไปในงานวันนั้นประมาณ30กว่าคนมีท่านที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือจำนวนไม่น้อยเราได้ใช้เวลาเดินทางสนทนากันตลอดเวลาในเช้าวันนั้นได้มีเพื่อนรุ่นพี่ที่ได้ถูกเคราะห์กรรมถูกไฟไหม้บ้านในคราวที่ไฟไหม้ฝั่งทนก่อนหน้าเราเดินทางไปถวายเทียนเข้าพรรษาวัดตะเคียนทองเพียงอาทิตย์เดียวคุณพี่ผู้นั้นใจเย็นคิดตกไม่รู้สึกยินดียินร้ายที่ได้รับเคราะห์กรรมในครั้งนี้ต้องเสียทรัพย์สินไปมากมายคิดว่าเป็นผลแห่งกรรมส่วนคุณพี่ผู้หญิงยังน้อยใจตัวเองว่าครอบครัวเขาไม่เคยทำบาปกรรมอะไรเลยทำไมถึงได้รับเคราะห์กรรมหนักเช่นนี้เราได้ทำแต่ความดีนับแต่เริ่มรับราชการตลอดมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ดินที่เช่าที่วัดอยู่ไม่ได้มีทรัพย์สินเกินฐานะที่ได้รับราชการมาจนเกษียณอายุเคยมีตำแหน่งที่คนเข้าใจว่าร่ำรวยมากมายแต่เราก็ทำงานตรงไปตรงมาจึงได้แต่สบายใจเราทำงานด้วยจิตใจเป็นธรรมมีความสุจริตไม่เคยมีชื่อเสียงในทางไม่ดีมีประวัติขาวสะอาดเป็นที่ภูมิใจแม้ไม่ร่ำรวยก็สร้างความสบายใจให้แก่ตนเองพวกเราต่างก็ช่วยกันชี้ให้เห็นกรรมเป็นของมีแน่นอนและย่อมให้ผลแตกต่างกันตามแต่กรรมนั้นจะเป็นอย่างไรแต่แล้วก็มีท่านผู้มีใจศรัทธาผู้หนึ่งได้เล่าเป็นนิทานคล้ายเป็นวรรณคดีจีนเมื่อข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังก็รู้สึกว่าเป็นคติแม้จะเป็นนิทานบรมโบราณของจีนก็เป็นเรื่องที่น่าคิดน่ารู้จึงได้ถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังเมื่อครั้งโบราณมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นคนใจบุญประกอบแต่การกุศลมีเงินเท่าใดก็สร้างแต่การกุศลภรรยาก็ห้ามว่าอย่าทำบุญมากนักเลยที่สุดก็ยากจนลงสามีจึงบอกภรรยาว่าบัดนี้เราก็ยากจนลงแล้วไม่อยากให้เจ้าได้รับความลำบากกับเราเพราะเจ้ายังสาวยังสวยยังมีความแข็งแรงพอที่จะทำงานให้เขาได้เราจะนำเจ้าไปขายเป็นคนใช้เขาดีกว่าจะอยู่กับเราเผื่อเจ้าจะได้อยู่ดีกินดีมีความสุขสบายเจ้าอยู่กับเรานั้นไม่มีความสบายมีแต่ความลำบากจนตายทั้งเราก็จะนำเงินที่ขายเจ้าไปทำบุญสร้างกุศลเพื่อเกิดใหม่เราจะได้มีความสุขสบายด้วยกันส่วนภรรยาเมื่อได้ยินสามีพูดเช่นนั้นก็ร้องไห้ไม่ยอมไปขายตัวจะยากจนก็จะยอมอยู่ด้วยกันจนกว่าจะตายจากกันสามีเห็นกิริยาและได้ยินเช่นนั้นก็สงสารแต่ต้องทำเป็นโกรธตัดพ้อว่าเจ้าเป็นภรรยาจะต้องเคารพและมีความกตัญญูต่อเราผู้เป็นสามีหากสามีประสงค์อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีทางเลือกหรือคัดค้านจึงจะเป็นภรรยาที่ดีเราขายเจ้าเมื่อได้เงินแล้วเราก็มิได้ไปหาความสุขอย่างไรเราจะเอาเงินที่ขายเจ้าได้ไปทำบุญต่อไปภรรยาอ้อนวอนว่าท่านจะนำข้าพเจ้าไปขายตกเป็นทาสข้าพเจ้าก็จะไม่ว่าท่านจะยอมให้ท่านขายแต่ขอให้นำเงินมาใช้บำรุงความสุขอย่านำไปทำบุญเลยบุญไม่เคยช่วยเราให้ได้ดีเลยแต่สามีไม่ได้เชื่อฟังคำภรรยาเมื่อได้นำภรรยาไปขายให้เป็นคนรับใช้ของภรรยาท่านเศรษฐีผู้หนึ่งได้เงินมาจึงนำมาทำบุญสร้างกุศลต่อไปโดยไม่ได้คิดถึงความสุขส่วนตัวอ
เวลานั้นร้อนไปถึงเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ที่ดูแลทุกสุขในโลกมนุษย์ต่างเห็นชายผู้นี้ตั้งหน้าประกอบกรรมดีตลอดมาได้ยากจนลงและต้องเอาภรรยาไปขายเป็นทาสเมื่อได้เงินมาก็นำเงินมาทำบุญสร้างกุศลต้องยากจนลงอีกจึงประชุมเทพเจ้าทั้งหลายเมื่อได้พูดถึงเหตุใดชายผู้นี้มีใจบุญสร้างแต่กุศลทำไมได้รับความทุกข์ยากจนเช่นนี้ทำไมเทพเจ้าผู้คอยช่วยเหลือมนุษย์ที่ประกอบคุณความดีไม่ช่วยให้ชายผู้นี้ได้รับความสุขเมื่อเข้าประชุมเทพเจ้าก็สั่งให้เปิดบัญชีดูกรรมใดจึงทำให้ชายผู้นี้ได้รับความทุกข์ยากเมื่อเปิดบัญชีเทพยดาผู้น้อยผู้รักษาบัญชีจึงบอกว่าอันชายผู้นี้ชาติก่อนๆสร้างกรรมไว้หนักจะต้องใช้หนี้ถึง3ชาติจึงจะพ้นกรรมในชาตินี้จะต้องตายเพราะความอดอยากยากจนและชาติต่อไปก็จะต้องถูกฟ้าผ่าตายและต่อไปอีกชาติก็จะต้องตายด้วยถูกเสือกัดตายจะต้องใช้หนี้กรรมอีก3ชาติจึงจะพ้นทุกข์ยากเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ได้พิจารณาเห็นว่ากรรมของชายผู้นี้หนักต้องใช้หนี้กรรมต่อไปถึง3ชาติจึงจะพ้นกรรมทั้งมองเห็นว่าในชาตินี้ชายผู้นี้จะตั้งหน้าตั้งตาสร้างแต่กรรมดีมิได้สนใจในความสุขส่วนตัวต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็เกิดความเมตตาสงสารคิดว่าสมควรที่จะพิจารณาลดโทษให้เพื่อสนองในการสร้างกรรมดีตลอดมาตกลงเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ก็ประชุมตกลงกันให้กรรมที่จะต้องรับทุกข์ทรมานถึง3ชาตินั้นให้รวมมารับกรรมเพียงชาติเดียวในชาตินี้ต่อไปก็ให้กรรมดีตามสนองตกลงพร้อมกันแล้วก็สั่งให้เทพเจ้าผู้ดูแลทุกสุขในโลกมนุษย์จัดการไปตามเทวบัญชาที่ได้ตกลงกันตามความเห็นของพวกเทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่ชายผู้ได้ขายภรรยาได้เงินมาก็นำไปสร้างกุศลที่สุดก็ยากจนลงอดอยากลำบากกำลังจะรอความตายอยู่ในป่านอกเมืองทันใดนั้นฝนตกใหญ่ฟ้าผ่าลงมาต้องตัวชายผู้เคราะห์ร้ายซึ่งกำลังจะอดอาหารตายจนสลบทันใดนั้นก็มีเสือใหญ่ตัวหนึ่งโดดออกมากัดคอชายผู้นั้นจนขาดใจตายแล้วก็หลบหนีเข้าป่าไปชาวบ้านได้เห็นชายผู้เคราะห์ร้ายนี้ไปนอนตายอยู่ในป่าต่างก็โจทย์กันเป็นเรื่องใหญ่ที่ชายผู้นี้ต้องรับกรรมสามต่อคืออดอยากอาหารกำลังจะตายยังต้องฟ้าผ่าซ้ำอีกแต่แล้วก็ยังไม่พอยังถูกเสือใหญ่มากัดที่คอนับว่าเป็นผู้เคราะห์ร้ายที่สุดเมื่อเรื่องได้โจทย์จันรู้ไปถึงภรรยาของชายผู้เคราะห์ร้ายผู้นี้เมื่อได้ทราบข่าวสามีตายลงอย่างทุกข์ทรมานก็มีความโศกเศร้าเสียใจจัดแจงขออนุญาตนายผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาเศรษฐีไปดูศพของสามีรำพันถึงชีวิตที่ได้รับความทุกข์ยากเพราะไม่เชื่อคำตักเตือนว่าการทำบุญไม่ได้เกิดผลดีอะไรขึ้นเลยได้รับแต่เคราะห์กรรมความลำบากตลอดเวลาภรรยาจึงได้จัดการทำศพตามประเพณีก่อนที่จะนำศพใส่ลงนำไปฝังนั้นหญิงผู้เป็นภรรยาได้กัดนิ้วชี้ของตัวเองจนเลือดไหลเอานิ้วเขียนเป็นตัวหนังสือไว้ที่หน้าผากศพชายผู้เคราะห์ร้าย3คำมีใจความว่าบุญไม่ช่วยแล้วนำเอาศพไปฝังตามประเพณีต่อมาพระเจ้าแผ่นดินได้เกิดทารกซึ่งเป็นรัชทายาทกับพระมเหสีเด็กคลอดออกมาเป็นชายบนหน้าผากมีตัวอักษรอยู่3คำว่าบุญไม่ช่วยนับแต่ทารกได้คลอดออกมาก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถจะทำให้หยุดร้องได้ทำให้พระเจ้าแผ่นดินมีความร้อนพระทัยมาก
จึงปิดประกาศและตีค้องร้องเปล่าไปตามที่ต่างๆว่าถ้าใครสามารถจะทำให้ทารกหยุดร้องไห้ได้จะขออะไรก็ให้ทุกอย่างไม่ขัดข้องทั้งบอกลักษณะทารกมีตัวอักษรสามคำอยู่ที่หน้าผากด้วยหญิงผู้เป็นภรรยาเก่าของชายผู้เคราะห์ร้ายเมื่อได้ทราบเรื่องการเป่าร้องและประกาศหาผู้ที่จะทำให้รัชทายาทหยุดร้องไห้และลักษณะของทารกที่จะเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์ต่อไปมีตัวอักษรบนหน้าผากก็นึกรู้ว่าสามีของตนได้มาเกิดจะเป็นผู้สูงศักดิ์ต่อไปก็รับอาสาว่าจะเป็นผู้สามารถจัดการให้ทารกผู้สูงศักดิ์หายโรคร้องไห้ไม่หยุดได้พระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีทรงมีความยินดีที่มีคนรับอาสาเช่นนั้นจึงได้นำทารกซึ่งกำลังร้องไห้มาให้หญิงผู้เป็นภรรยาของชายผู้เคราะห์ร้ายนั้นรักษาทันใดนั้นเมื่อเห็นอักษรบนหน้าผากก็แน่ใจได้ว่าสามีของนางได้มาเกิดเป็นเจ้าชายผู้สูงศักดิ์แล้วจึงอธิษฐานแล้วเอามือลูบตัวหนังสือที่หน้าผากเจ้าทารกพลางพูดว่าบัดนี้บุญได้สนองท่านแล้วหนังสือสามตัวนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะอยู่ต่อไปเมื่อลูบไปถูกตัวหนังสือก็หายไปสิ้นจากหน้าผากทันใดนั้นเจ้าชายทารกก็หยุดร้องไห้ทันทีพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีดีพระทัยมากได้รับสั่งกับหญิงผู้รักษาทารกให้หยุดร้องและทำให้ตัวหนังสือที่หน้าผากที่น่าเกลียดหายไปว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเราจะประทานให้ทุกอย่างหญิงผู้นั้นกราบทูลกับพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีว่าจะไม่ขออะไรขอเพียงได้เป็นพระพี่เลี้ยงได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าชายตลอดไปก็เป็นที่พอใจแล้วพระเจ้าแผ่นดินดีพระทัยทรงอนุญาตให้ตามคำขอและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระพี่เลี้ยงผู้สูงศักดิ์และพระราชทานแก้วแหวนเงินทองค่าทาสชายหญิงบ้านเรือนที่ดินมากมายเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแผ่นดินและพระมเหสีมีอำนาจเข้าเฝ้าได้ทุกเวลาทั้งเจ้าชายผู้สูงศักดิ์และพระนางพี่เลี้ยงก็ได้รับความสุขด้วยกันตลอดมานิทานเรื่องนี้แฝงไว้ด้วยคติธรรมเป็นเรื่องน่าคิดอาจจะแก้ปัญหาของผู้ที่เคยบ่นทำดีไม่ได้ดีบ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเรื่องนี้แม้จะเป็นนิทานโบราณแต่ข้าพเจ้าก็เคยเห็นมีเรื่องจริงเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยเกี่ยวกับตายแล้วเกิดคือเมื่อสมัยข้าพเจ้ายังอยู่ในวัยเด็กสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันมาด้วยความสงบสุขต่อมาภรรยาตั้งท้องเมื่อครบกำหนดก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายสองสามีภรรยาได้พยายามเลี้ยงดูลูกของตนอย่างดีแต่พออายุได้เพียง3เดือนก็ตายเป็นที่เศร้าโศกของสามีภรรยายิ่งนักต่อมาภรรยาก็ได้ตั้งท้องอีกพอครบกำหนดก็คลอดมาเป็นชายและอยู่ได้เพียง3เดือนก็ตายต่อมาก็ตั้งท้องเช่นเดียวกันและอยู่ได้3เดือนก็ตายฝ่ายสามีรู้สึกโกรธแค้นมากที่มาหลอกลวงให้ท้องแล้วให้เลี้ยง3เดือนพอเด็กคนที่3ก่อนจะใส่หม้อไปฝังจึงเอาสันมีดอิโต้สับตรงหัวแม่มือซ้ายให้มันเป็นเครื่องหมายว่ามันจะเกิดมาอีกไหมมันจะเป็นคนเก่ามาเกิดหรือไม่และต่อมาภรรยาก็ตั้งท้องอีกเมื่อครบกำหนดก็คลอดออกมาเป็นชายแต่หัวแม่มือซ้ายนั้นแบนเหมือนสันมีดทุบได้เติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีพวกเด็กรุ่นเดียวกันในสมัยนั้นเรียกเด็กคนนี้ว่าไอ้แบนจะมีชื่อจริงอย่างไรก็จำไม่ได้เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่นี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเด็กๆวันนั้นเราได้รับความสนุกสนานที่ได้แลกเปลี่ยนการสนทนากันตลอดเวลาแม้ฝนจะเทลงมาบ้าง
ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมทำบุญกุศลถวายเทียนเข้าพรรษาในวันนั้นเรากลับถึงบ้านด้วยความสบายใจที่เกิดประโยชน์ทางใจและท่านผู้นี้กับท่านที่เคยสร้างวิหารหลวงพ่อสุริยมุนีที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยาเป็นคนเดียวกัน